คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกออนไลน์คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับวิดีโอหรือการถ่ายทอดสดเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้คนในทุกวันนี้มากขึ้นและมากขึ้นนะครับและขอบคุณพระเจ้านะครับว่าที่เกจักของเราเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดสดการผลิตสื่อออนไลน์การผลิตคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมาตั้งแต่หลายปีที่แล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าที่คิดจักของเราที่ Nexus ของเราเนี่ยเป็นคิดจักแรกๆเลยนะครับที่ผลิตคอนเทนต์และเผยแพร่ทาง YouTube และคิดจักของเราก็เป็นคิดจักแรกๆเช่นเดียวกันที่มีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และมีอีกหลายอย่างครับที่เราได้ผลิตขึ้นมาผ่านอาคารแห่งนี้นะครับ6ปีที่แล้วเนี่ยเราได้ย้ายมาที่ Nexus ธนบุรีที่อาคารแห่งนี้แล้วเราก็ได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆใช้ห้องประชุมใช้การผลิตสื่อการถ่ายทอดสดเนี่ยมามากมายจริงๆนะครับและพี่น้องครับเวลาผ่านมา6ปีแล้วอุปกรณ์ต่างๆก็เริ่มที่จะเสื่อมสภาพลงนะครับหลายอย่างต้องมีการปรับปรุงระบบไฟในห้องประชุมของเราเนี่ยเราได้ใช้ของคุณภาพค่อนข้างน้อยนะครับเพราะตอนที่เราสร้างเนี่ยงบประมาณเราจำกัดมากหลายชิ้นเรานำมาใช้ตั้งแต่สมัยอยู่ที่สายประสิทธิ์ซึ่งอายุก็จะมากกว่า6ปีแล้วนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สวิตเชอร์หรือว่าผนังของห้องประชุมเนี่ยก็เริ่มเสื่อมสภาพนะครับและพี่น้องครับในโอกาสที่เราได้ครบรอบ9ปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเวลาที่ดีมากที่เราจะได้ช่วยกันถวายทรัพย์ระดมทุนเพื่อจะปรับปรุงระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะให้การผลิตคอนเทนต์การถ่ายทอดสดการผลิตสื่อออนไลน์ของเราเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับทางทีมแวมนะครับได้นำเสนอโครงการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงห้องประชุมปรับปรุงอุปกรณ์แสงอุปกรณ์มีเดียหลายชิ้นด้วยกันนะครับแล้วทางคณะผู้ปกครองก็ได้ร่วมพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความสำคัญถึงความจำเป็นทั้งการป้องกันปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์เสื่อมแล้วก็การผลิตงานที่จะดียิ่งขึ้นในอนาคตนะครับเราจึงได้สรุปโครงการนี้ขึ้นมาและอยากจะได้นำเสนอให้พี่น้องทุกท่านและผู้ที่สนใจนะครับได้ช่วยกันในการปรับปรุงและช่วยกันถวายทรัพย์ในครั้งนี้นะครับโครงการนี้ประกอบไปด้วยงาน4ด้านนะครับงานด้านที่1นะครับเป็นการปรับปรุงระบบแสงในห้องประชุมอย่างที่เรียนนะครับว่าเรามีเราใช้อุปกรณ์เนี่ยเก่ามากแล้วหลายชิ้นก็เริ่มเสียเริ่มเสื่อมแสงเริ่มเพี้ยนนะครับงานส่วนนี้เนี่ยจะใช้เงินประมาณ 320,000 บาทครับส่วนที่2นะครับคือการปรับปรุงเวทีห้องประชุมเราต้องลดระดับเวทีลงให้เตี้ยลงสักประมาณ15เซนเพื่อให้การถ่ายทอดและการทำงานเนี่ยดียิ่งขึ้นแล้วก็ปรับปรุงด้านหลังของเวทีให้มีความสวยงามขึ้นแล้วก็เหมาะสมต่อการผลิตคอนเทนต์มากขึ้นนะครับงานส่วนนี้นะครับเราได้รับงบประมาณมาเนี่ยก็ประมาณ 100,000 บาทนะครับงานส่วนที่3นะครับก็จะเป็นการปรับปรุงจอภาพพี่น้องคงเห็นจอภาพทั้ง2ข้างของห้องประชุมเราใช่ไหมครับนั่นเป็นโปรเจคเตอร์ที่เรียกว่าเหมาะสำหรับใช้ในบ้านนะครับแต่เรานำมาใช้ในห้องประชุมเนี่ยชั่วคราวเพราะว่าเรามีงบจำกัดเมื่อตอนเราสร้างอาคารนี้นะครับผ่านมาวันนี้6ปีแล้วก็ภาพก็เริ่มเสื่อมนะครับแสงก็เริ่มเสื่อมและถ้าเราปรับปรุงระบบแสงในห้องประชุมเนี่ยความเข้มของแสงก็จะรบกวนสีรบกวนความสว่างของโปรเจคเตอร์อย่างแน่นอนนะครับเราจึงคิดว่าเราคงต้องปรับปรุงโดยเอาจอมาไว้ที่ตรงกลางเปลี่ยนเป็น LED ในขนาดที่เล็กๆนะครับให้เพียงพอแล้วก็พอเหมาะกับห้องประชุมของเราส่วนนี้ใช้เงินประมาณ 300,000 บาทแล้วก็ส่วนที่4คือการปรับปรุงอุปกรณ์มีเดียนะครับหลายชิ้นเสียแล้วหลายชิ้นเสื่อมมากแล้วนะครับทั้งคอมพิวเตอร์สวิตเชอร์เนี่ยอีกประมาณ 55,000 รวมแล้วนะครับโครงการนี้จะใช้เงินประมาณ 775,000 บาทพี่น้องครับเงินจำนวนนี้จะคุ้มค่ามากเพราะเราจะสามารถผลิตงานถ่ายทอดสัญญาณทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยได้อีกมากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นแน่ๆผมยังอยากเชิญชวนครับให้พี่น้องทุกท่านนะครับสมาชิกคริสตจักรและพี่น้องคริสเตียนคริสตจักรใดก็ตามหรือทุกท่านนะครับที่ได้ชมวิดีโอนี้ถ้าท่านอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับในการผลิตงานที่ดีผลิตสื่อออนไลน์ที่ดีเพื่อจะป้อนให้กับสังคมและนำสิ่งที่ดีเหล่านี้ให้เป็นพระพรต่อชุมชนต่อคนอีกมากมายที่จะได้รับสื่อของคริสตจักรนะครับขอเชิญร่วมกันถวายนะครับในเลขบัญชีที่ขึ้นตรงหน้านี้และผมเชื่อว่าโครงการนี้จะสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วเพราะว่าเราทุกคนช่วยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ